รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะโดยมีคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาพูดคุยกันในรายการนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคลมนะคะเป็นโรคที่หลายๆคนมองข้ามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงวัยนั่นเองนะคะมีวิธีการกําจัด นะคะวิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรวิธีการป้องกันอย่างไรและสาเหตุของโรคลมนั้นเกิดจากอะไรนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับอาจารย์สมบัติไตรศรีศิลป์เลขาที่การสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาค่ะอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ถือว่าเป็นโรคอีกโรคหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุด้วยเห็นว่าช่วงฤ <c oughs> ด,ดูร้อนเนี่ยเนาะคนผู้สูงอายุมักจะมีลมเยอะ <c oughs> เหตุผลเพราะว่าช่วงกลางวันกลางคืนอ,อุณหภูมิแตกต่างกันเยอะ <c oughs> พอต่างกันเยอะปบเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเรื่องลงลม <c oughs> ครับเพราะนั่นเห็นว่าทะเลถ้าไม่มีลมมันก็จะนิ่งไม่มีคลื่น <c oughs> นะครับแต่เมื่อไรมีลมก็จะมีคลื่นแล้วก็เป็นฟองนะครับลักษณะนี้เนี่ยฟองที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอากาศที่แทรกอยู่ในตัวเราในร่างกายเรานะครับ <c oughs> เพราะนั้นจริงๆแล้วตามพื้นฐานการแพทย์มาไทยเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้ง4ี่คือดินน้ําลมไฟเพราะฉะนั้นสาเหตุการเกิดโรคในวัยเด็กศูนย์ึงสิบขวบเนี่ยก็เกิดจากธาตุน้ําเป็นหลักแต่ถ้า,วาเวลาเด็กเจ็บไข้ได้ป Ł ่วยมันจะเกิดจากน้ําจากธาตุน้าเพราะนั้นเด็กจะมีตุ่มมีฝีมีหนองน้งนํามูกไหลน้ําลายย้อยขี้หูขี้ตานะครับอันนี้เป็นธาตุน้ําเป็นหลักแต่ถ้า1 6ถึง32ขึ้นไปอันนี้ธาตุไฟจะเป็นเหตุการเกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นเรียนว่า ในวัยเนี้ยความร้อนจะเยอะจะเป็นไข้ได้ง่ายจะเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเนาะโรคต่างๆจะมีความร้อนเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็น33ขึ้นไปเขาเรียกว่าผู้สูงวัยนะครับ33ขึ้นไปนี่ถือว่าสูงวัยละเขาถือว่าร่างกายยังไม่เติบโตละตอนนี้ก็จะมีปัญหาธาตุลมเป็นเหตุการเกิดโรคนะครับเพราะนั้นเห็นว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเลือดเลือดลมไหลเวียนไม่ดีถูกไหมหรือวัยใกล้หมด ไวทองก็เลื่อเลือดจะไปลมจ,จ,จะมาเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นแผนปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยคุยเรื่องลมนะครับก็จะรู้จักกันทั่วไปเช่นเป็นลมหน้ามืดเป็นลม,มเวียนทิศะแค่นั้นเองนะแต่จริงในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกมีลมเนี่ยประมาณ500กว่าชำพวกแต่แต่ลมที่เป็นหล,ลักๆเลยเนี่ยในพื้นฐานเลยก็จะมี่6ตัวค,นะคือลมพัดเบื้องบน คุณหญิงเคยเห็นไหมว่าเวลาบางครั้งเนี่ยเราเออเราหาวเลอหลวนะครับหาวหรือแม้กระทั่งเวลาเราขึ้นที่สูงลมอื้อหูนะครับหรือขึ้นเครื่องบินหรือขึ้นภูเขานะครับหูอื้อตาลายใช่พวกนี้ลมตีทั้งนั้นนะครับหรือคนที่นั่งรถเวียนไปที่ถนนขุขะหรือว่าขึ้นเขาลงห้วยอย่างเงี้ยมันก็จะวิงเวียนลมขึ้นพวกไมเกรนนี่ก็เป็นโรคลมอันนี้ก็เรียกลมพัดเบื้องบนแต่ลมพัดเบื้องล่างเนี่ยก็จะเป็น ประเภทตะคิวเนาะหรือพวกผายลมทั้งหลายนะครับแล้วก็มีลมในช่องท้องนอกลําไส้ในช่องท้องนอกลําไส้นี่หมายถึงว่าเวลาคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากลมแล้วก็มีลมในลําไส้ในกระเพาะอาหารก็จะจุกเสียดแน่นท้องเวลาทานอาหารเข้าไปอันนี้มันเดี๋ยวจะมาสรุปว่าลมมันเกิดขึ้นได้ไงนะครับและอันสุดท้ายก็คือลมที่ พัดออกจากหัวใจนะครับแล้วสุดท้ายก็ลมหายใจเข้าออกะนะครับรเพนันเห็นว่าลมทั้งหมดเนี่ยตามหลักใหญ่แล้วจะมี6ประเภทนะครับพัดเบื้องบนเบนื้องล่างในช่องท้องนอกลำไส้ลมในลำไส้ลมออกจากหัวใจแล้วสุดท้ายก็ลมหายใจเข้าออกนะครับรเพราะนั้นเห็นว่าผู้สูงวัยเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ลมไปแทรกที่ตรงไหนเลือดก็จะไหลเวียนไม่สะดวกก็จะไปติดขัดตรงนั้นถูกต้องไปติดขัดตรงนั้นเกิดอ,อาการเจ็บ แล้วก็ติดขัดในเรื่องต่างๆแล้วถ้านานๆเข้านะสะสมเลือดไปเลี้ยงไม่ได้มันจะเกิดความเสื่อมของเซลล์เนื้อเยื่อแล้วก็จะเป็นพังผืดแล้วก็เป็นไตแข็งที่ภาษาแพทย์พื้นบ้านเ็าเรียกว่าเป็นเถาเป็นดานอ่างเงี้ยเวลาจับแล้วจะแข็งนะครับแล้วสาเหตุของการเกิดโรคในแต่ละประเภทนี่มือนกันไหมคะสาเหตุการเกิดโรคเนี่ยหลักๆเลยก็คือ1การกินอาหารสุกๆดิบๆ อันที่สองเวลาเราหิวมากเกินไม่ว่าหิวข้าวหิวน้ําแล้วก็คือปล่อยให้ <ไป S 1> ท้องว่างนานถูกต้องแล้วไปกินเร็วเกินถ้าภาษาพู้นบางขาเรียกไปสวาบนะครับแล้วทางเหนือเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าหิวแล้วกินเร็วเนี่ยมักจะกแกนเข้าวตายนะครับ oh, เรียกสำลักนะครับ<า>และอันที่สี่ก็คือเกิดจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเวลาถ้าไปอยู่ในห้องแอร์นาน,าน พอออกแดดแล้วร้อนปุ๊บเนี่ยลมจะขยายตัว<ฆ>อย่างเงี้ยมันจะทําให้ปวดหัวหรือบางคนออกจากแอร์เสร็จรีบไปเข้าในรถยนต์ที่ตากแดดแล้วร้อนอย่างเงี้ยนะ,ะเดี๋ยวก็ลมขยายตัวก็จะปวดหัวแล้วเนี่ยพวกนี้จะเป็นไมเกรนนะครับ<ฆ>แล้วก็อันนี้ก็คือเวลาเรานั่งรถลงเรือขึ้นเหนือล่องใต้วิ่งเวียน,วนพวกเนี้ยลมมันตีขึ้นนะครับ<ฆ>เพราะว่าเลือดมันกระชอกเวลาเราขับรถหรือรถที่ตกหลุมตกบ่อกอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเค อันนี้ก็สาเหตุของการเกิดลมนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าเรื่องลมเนี่ยแต่ละคนนี่อาจจะเกิดในาสาเหตุนี่อาจจะต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพของแต่ละคนมีความต้านทานไหวไหมมีการกําจัดลมได้ดีหรือเปล่าเนาะแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อเยื่อมันเสื่อมการกําจัดลมมันจะช้านะครับแล้วลมมันแปลกนะหลายคนเวลาจะผายลมเนาะก็ไม่อยากผาย พอกั้นไว้ปุ๊บลมมันหายไปเลยนะะมันจะตีขึ้นมาอใช่ตีขึ้นมาแล้วเราก็กลายไปเป็นไขมันเหลวที่ก็ไปตรวจกันบอกว่าเป็นไตกีสลายหรือเป็นคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเก็บได้นานเข้าเดี๋ยวก็จะอ้วนลงพุงแล้วเพราะมันเป็นไปไขมันเหลวก่อนจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแข็งต่อเพราะฉะนั้นเรื่องของการผายลมนี่เป็นสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญเขาบอกคนที่สุขภาพดีต้องผายลมวันละ16บหครั้งแล้วผายลมเนี่ย ถ้าเราอยากจะผายลมแต่กั้นไว้มันทรมานนะ uh huh. เพราะฉนั้นแต่ถ้าผายลมเนี่ยผายยิ่งดังเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขใช่ไ oh. หอครับสังเกตดูดิเรา,ถ,าถ้าเราอยู่คนเดียวนะผายเต็มที่นรรู้สึกมีความสุขเลยไหม uh huh. ไม่ใช่นว่าลมมันเกิดขึ้นในร่างกายเราโดยปกติแล้วเนี่ยเรากินอาหารเวลาสันดาปปุ๊บมันก็เกิดแก๊สเกิดลมใช่เพราะมันมันต้องมีการขับลมออก ต้องมีการซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องปกตินะคะเด็กๆเองนะคะเวลาผู้ใหญ่ผายลมก็ถูกต้องก็ก็ให้อภัยและโดยพาอยิ่งคนที่ไปนวดอพอหมอนวดป๊อปเดี๋ยวจะเออเดี๋ยวจะตดอ่าเียนะผายลมอย่างเงี้ยนะแล้วคนไข้ที่ไม่สบายไม่เข้าใจก็พยายามกั้นไว้อย่างเงี้ยไม่ดีหมอก็จะมีความรู้สึกว่าเขานวดไม่เก่งแต่ถ้านวดเก่งนีต้องไล่ลมออกได้เพราะนั้นเวลาไปนวดี่ถ้า หายลมหรือว่าเออเนี่ยหมอจะรู้ว่าเขาเนี่ยจบหลักสูตรแล้วแสดงว่าเสียนหมอได้แล้วแสดง,งว่านวดไปถูกจุดถูกจุดก็เรียกลมเข้าเส้นเ,าเนบางคนก็ลมติดอยู่ในกล้ามเนื้อเบางคนก็ลมอยู่ในท้องอย่างนะครับแต่ที่สําคัญคนที่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคก็คเรียกว่าสมองเสื่อมเนี่ยอันนี้คล้ายๆว่าลมไปข้างบนสมองอมหรือข้างที่หัวใจแล้วเรือดไปเลี้ยงไม่ได้นานๆเข้า ก็กลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเี้ยค,ครับหรือสมองมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเพราะมีลมขังอยู่อนาคตก็เป็นอัลไซเมอร์นะครับและถ้าลมไปเลี้ยงหูไม่ดีอนาคตก็หูตึงหลายคนหูเสียงดังเหมือนจักรจันทร์เนาะเสียงดังวิทวิทอย่างเงี้ยพวกนี้ลมขึ้นทั้งนั้นเ,เพราะฉะนั้นถ้ากําจัดลมเนี้ยก็โรคพวกนี้ก็หายหมด เพราะฉะนั้นก็คือต้องสมดุลทางดินน้ำลมไฟนะคะในร่างกายของเราอะไรที่มากนะคะก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายต้องมีการกําจัดถูกต้องครับนะคะแล้วก็วิธีการกําจัดนี่มีวิธีอยู่ตําราแพทย์แผนไทยเองก็มีตําราแพทย์แผนไทยนี่พูดเรื่องการกําจัดลมไว้อ่หลายวิธีนะครับมันอยู่ในคัมภีร์ชาวดานแต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักนะครับเพราฉะนั้นเห็นว่าลมเนี่ย แรกสุดเลยเนี่ยกำจัดก็โดยวิธีการไปนวดอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ลมได้คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะนวดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเดือนละครั้งแต่ถ้าช่วงรักษานี่ต้องอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งนะครับแต่ถ้าหายแล้วนะนวดเดือนละครั้งพอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการกําจัดลมแล้วก็ปรับสมดุลตลอดะนะครับพูดถึงเรื่องนวดนี่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการออกกําลังกายด้วยใช่ะะถูกต้องการนวดที่แทนออกกำลังกายได้เพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าใครไม่อยาก ไปดวดเพราะกลัวเปลืองเงินเปลืองเวลาก็ต้องออกกำลังกายเองแต่ออกกำลังกายใช่ยืดเส้นยืดสายการเดินการวิ่งการว่ายน้ําการปั่นจักรยานเนาะเพราะฉะนั้นการแต่ออกกำลังกายแต่ละอย่างเนี่ยเป็นการกำจัดลมแม้กระทั่งเดินจงกรมนี้ก็กำจัดลมนะท้านนิงลองเดินจงกรมนะสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรารองจะผายลมไม่ต่ำกว่าสามถึงห้าครั้งเพราะนั้นเไปลนว่าพระเจ้าสมัยก่อนเนี่ยท่านจะให้พระเดินจงกรม เพราะว่าเป็นการออกกําลังกายเป็นการไล่ลมไปในตัวนะครับค่ะเพราะว่าเรื่องของการออกกําลังกายนี่ต้องเหมาะสมในแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะแต่ละวัยด้วยเพราะนั้นเจนว่าการออกกําลังกายแต่ละอย่างจะให้ผลประโยชน์ต่างกันแต่จับลมนี่เป็นเรื่องหลักเลยจากเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องข้อต่อเรื่องเส้นเอ็นหรือเรื่องหัวใจอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของการออกกําลังกาย ค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกไว้นะคะว่าถ้าไม่มีเวลาออกกาลังกายอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งก็คือเรื่องของการนวดก็จะเป็นวิธีการในการกําจัดลมได้อย่างหนึ่งวิธีต่อไปนะคะต่อไปก็คือกินยาหอมปากปลมเพราะท่านเขียนว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เนี่ยจะพกยาดมยาหม่องยาหอมถูกไหมครับเวลายาหอมยาดมยาอมอยาอมอย่างนี้ไดแต่ยาหอมเนี่ยตอนนี้ ตามกระทรวงสาธารณสุขประกาศมาเนี่ยอยู่ในบัญชีหลักของยาบัญชีหลักแห่งชาตินะครับที่สามารถจะเบิกจ่ายได้โดยข้าราชการแล้วก็สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องสขภาพเนี่ยก็จะมีอยู่4อันก็ค,ค,คือมีลมเทพิจิตรนะลมทิพโอสดนะยาหอมนวโกดแล้วก็ยาหอมเทพิปปจิตนะครับทิพโอสดนวโกดนะครับเพราะนั้นยาหอมแต่ละอย่างเนี่ยก็จะนี่นะคะทิพโอสดทิพโอสด ก็จะมีพวกนี้ก็จะไล่ลมในร่างกายเรานะครับแต่นวโกดนี่จะไล่ลมในบนสมองนะครับถ้าเป็นเทพิจิตนี่ก็ไล่ลมที่หัวใจอ๋อค่ะอันนี้นี่คือตำรับยาที่ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศประกาศให้เป็นยาบัญชีหลักแห่งชาตินะครับแต่จริงแล้วเป็นยาสามัญประจำบ้านซึ่งประกาศไว้มาประมาณ30ปีละ แต่ว่าไม่มีการเผยแพร่และคนก็ไม่รู้จักเนาะมีแต่คนรุ่นเก่าที่อายุ780ดแปดสิบอะจะรู้จักแล้วก็กลุ่มที่เรียนหมอพื้นบ้านกับหมอแพทย์แผนไทยเพราะว่าอย่างอย่างชาวบ้านเองนะคะถ้าเวลาจุกเสียดแน่นท้องเป็นลมหน้ามืดวิงเวียนก็จะอายาหอมถูกต้องแต่แต่ว่าต้องจริงๆแล้วต้องแยกเป็นชนิดด้วยไหมคะจริงคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะแยกชนิดว่าถ้าลมเข้าเส้นจะกินอะไรเนาะลมหัวใจจะกินอะไร แต่คนรุ่นใหม่วิธจฉัยไม่เป็นเขาก็กินยาลมร้อยแปดตอนนี้อย่างว่ามียาลมร้อยแปดเนี่ยขายร้อยแปดพันประการนะครับแต่มีอันนึงก็คือยาหอมพื้นบ้านล้านนาอันนี้ก็เป็นยาหอมที่แถวจังหวัดพื้นบ้านล้านนาอันนี้เป็นชาวบ้านใช้กันมานานนะครับอาจจะมีหลายยี่ห้ออันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนประกอบสําคัญก็คือตัวยาตัวยานี่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วก็ จะมีะเขาเรียกว่าแตกต่างกันตามชนิดสมุนไพรที่อยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นยาหอมพื้นบ้านเนี่ยเหนืออีสานกลางใต้ก็จะแตกต่างกันไปเพราะพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็เกิดขึ้นต่างแดนกันอย่างเียครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของยาหอมที่อยากแนะนาว่าคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุภาพนะต้องพกยาหอมนะครับค่ะเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะมองว่าต้องสูงวเท่านั้นพกยาหอม แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะครับอ่าเป็นการป้องกันถ้าใครไม่อยากอ้วนอยากหุ่นดีตลอดนะต้องกำจัดลมทุกวันด้วยการกินยาหอมด้วยการกินยาหอมหรือออกกาลังกายก็ได้หรือว่าจะไปนวดก็ได้เนาะและอบสมุนไพรก็เป็นการกําจัดลมชนิดหนึ่งอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเข้าไปอบในตู้เนี่ยร่างกายเรามันจะร้อนพอร้อนปุ๊บลมก็ขยายตัว S <S พอขยายตัวปุ๊บมันก็จะออกทวารทั้ง9ในผู้ชาย10ในผู้หญิงทวารทั้งเกก็มีหู2ตา2องจมูก2ทวารหนักทวารเบาแล้วก็ผู้หญิงก็มีช่องคลอดอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะช่อง ทางเดินของลมที่เราจะกําจัดนะครับก็คือทําให้เลือดหมุนเวียนได้ดีนะคะไม่มีลมเลือดก็หมุนเวียนดีสุขภาพดีก็ตามมาด้วยนะคะนอกจากเรื่องของยาหอมเรื่องของการออกกําลังกายแล้วนะคะวิธีการกําจัดอย่างอื่นเรื่องของอาหารนี่อาหารนี่ต้องกินช่วยได้ส่วนใหญ่นี่ถ้ากินอาหารพวกรสเผ็ดร้อนนะครับก็จะเป็นการกําจัดลมด้วยเช่นน้ําขิงเอ่ยเนา ขิงขับลมขับลมหรือกระเพราโอยหรือว่าแม้กระทั่งโหระพาเนาะหรือพริกเนี่ยนะครับคนสมัยก่อนบอกกินพริกเสร็จแล้วก็ลมออกหูออกตานเนี่ยนะเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวในล,ลมมีเหงื่อออกด้วยใช่ลมอ,ออกร้อนเ,ออเพราะว่าถ้าเรากินอาหารรสเผ็ดร้อนเนี่ยมันจะทําให้ธาตุไฟในร่างกายเราสมดุลขึ้นแล้วก็ย่อยอาหารได้ดีขึ้นแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเราชอบกินน้าแข็ง พอกินข kind of ้าวเสร็จแล้วกินน้ําแข็งหรือกินน้ําเยอะๆเนี่ยพอผู้สูงอายุปบน้ําย่อยมันอ่อนมันก็ทําให้การย่อยหรือการสันดาบเป็นไปได้ช้าก็เกิดแก๊สเนาะมันเหมือนกับของเสียที่หมักไว้อะก็เกิดแก๊สพอแก๊สเกิดขึ้นมาป๊บมันก็ตีถ้าไม่ดูแลนเข้าหัวใจอนาคตก็เป็นโรคหัวใจตามมานะครับอาจจะเป็นหัวใจวายถูกต้องหัวใจวายหรือหัวใจกล้ามเนื้อ ตายเพราะว่าขาดเลือดไปเลี้ยงนครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรจะดื่มน้ําเย็นตามทันทีถูกต้องควรจะกินน้ําอุ่นหรือไม่งั้นน้ําธรรมดาแล,แล้วก็กินนิดเดียวอ่ากินนิดเดียวแล้วเว้นไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอันนี้กินเยอะๆได้เลย<อ>เป็นแก้วสองแก้วได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวัยรุ่นนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะธาตุไฟเขาเยอะเพราะว่าไฟในตัวเขาเยอะแต่พอสามสองขึ้นไปเนี่ย อันนี้แตต้องเริ่มดูแลแล้วมีน้ำต้องต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าเวลาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็แค่จิบจิบน้ำนะคะอย่าอย่าดื่มน้ํามากนะคะต้องเว้นระยะไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทานอาหารที่มีรสจัดรสเผ็ดรสเผ็ดร้อนถูกต้องนิษไทยดีปีเนะ หรือว่าขิงขาขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดได้หมดเลยต้มยำกุ้งเนี่ยเออดีนะเมนูช่วยในการขับลมนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยนะคะมีเรื่องของอุณหภูมิด้วยก็เกี่ยวเนื่องกันนะคะเขาเรียกว่าร้อนเย็นเนี่ยผะกระทบเนี่ยนะก็เกิดลมนะครับเพราะนั้นเห็นว่าเวลาเราอยู่ห้องแอร์เย็นเย็นเย็นปุ๊บเนี่ยเวลาจะไปนั่งรถยนต์ร้อนๆเนี่ยควรจะต้องไปอยู่นอกห้อง ในที่ล่มแล้วก็ไม่มีแดดเนาะสักพักหนึ่ง3นาทีห้าทีก่อนแล้วก่อนถึงจะเข้าไปในรถอ,อ,อย่างนี้ถึงจะได้เพราะนั้นการที่ตากรถร้อนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องดีนะถ้าเราปรับตัวแล้วเข้าไปนั่งมันจะเหมือนเราอยู่ในห้องสาวหน้าไม่ต้องเสียตังค์ก็ค่อการกาาไล่ลมชนิดหนึ่งนะครับ นิดนึงค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของยาหอมไปเนะคะการการ,าาออการทานยาหอมนี่ต้องมีข้อระวังอย่ามหลักแล้วเขาจะทานเมื่อมีอาการแต่ว่าถ้าเรามีบ่อยๆสังเกตดูว่าลมเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนแต่ผมมักจะแนะนําว่าถ้ากินอาหารเสร็จหลังครึ่งชั่วโมงนะให้กินยาหอมตามไปเลยเพราะยาหอมนี่จะไปช่วยท,ทําให้ธาตุไฟมันจเจริญแล้วก็ ย่อยอาหารได้ดีก็จะช่วยกําจัดแก๊สด้วยต้องทานกับน้ําอุ่นคนจะทานกับน้ําอุ่นถ้าคนที่ทานเป็นคนรุ่นเก่านี่เขาก็จะเอาช้อนตักแล้วก็ใส่ปากหลังจากก้วเสร็จก็เอาน้ําอุ่นดื่มตามไปเลยนะครับก็มีแล้วแต่วิธีแต่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยทานไม่เป็นก็ต้องเอามาชงมาชงเสร็จแล้วชงกับน้ําอุ่นนะถ้าน้ําเย็นนี่จะไม่ค่อยละลายเพราะนั้นถ้ากินยาหอมกับน้ําเย็นละจะติดคอ ระวังจะสำลักคอนะครับแล้วก็เกิดลมตีนะครับโอเคเพราะนั้นเห็นว่าบางคนเนี่ยถ้าลมออกตานานๆเข้าเนี่ยก็จะทำให้ตาฝ้าฝางได้หรือตาเป็นต้อทั้งหลายพวกนี้เกิดจากลมทั้งนั้นครับก็เราก็สามารถที่จะทานยาหอมได้ต่อเนื่องนะคะต่อไปคือไม่มีไม่เขาเรียกว่ายาหอมเนี่ยปกติมันมีหลายชนิดแต่ว่าถ้าแนะนำเนี่ยก็อยากจะให้เปลี่ยน สามเดือนนี่ก็เปลี่ยนชนิดไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดความเคยชินเพราะนั้นเห็นว่าเดี๋ยวจะมีอาการดื้อยาเออถูกต้องเพราะว่าจริงๆร่างกายเราเนี่ยปรับตัวเก่งน, <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าตามหลักแล้วเนี่ยเลือดลมจะเปลี่ยนเนี่ยก็ประมาณ120วันเพราะฉะนั้นเราจะไปบริจาคเลือดทุกสามเดือนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก็เ,เรียกว่ารู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงเนา <c oughs> ะแล้วฤดูไม้เขาเรียกว่าพืชผักผลไม้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูฤดูนั้นก็ประมาณ สามสี่เดือนเนี่ยเนาะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นทานอาหารทานผลไม้ก็ให้เป็นไปตามด้วยดูด้วยถ้าตามดูการเนี่ยจะดีมากเพราะเป็นการปรับธาตุไปในตัวและจะทําให้ธาตุดินน้ําลมไฟน้่รงกายเราเนี่ยเกิดความสมดุลนะครับถ้าเราไม่ไม่กาจัดกลมพวกนี้นะคะผลที่จะต่อเนื่องตามมาผลที่ต่อเนื่องตามมานี่เยอะครับมีโรคเรื้อรังเกิดสังเกตดูไหมเวลาเราปวดมือเนี่ยเรามักจะหักมือเสียงดังถามว่าเสียงดังนี่เกิดจากอะไรครับ ลม่ะลมถูกต้องลมขังในข้อเพราะได้เห็นว่าเวลาขังในข้อมันจะหน่วงหน่วงหนักหนักไม่ค่อยสบายแต่พอเราหักนิ้วดึงนิ้วเสียงดังหายป๊อปรู้สึกเบาสบายไหมและถ้าลมไปขังอยู่ตามข้อต่อต่างๆเนี่ยนานๆเข้าข้อจะเสื่อมเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่ได้มันก็ทําให้เซลล์มื่เกิดตายแล้วข้อเสื่อมเฉพาะอย่างยิ่งถ้าลมไปขังอยู่ เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกนะครับไขสันหลังเนี่ยพอลมไปขังอยู่ปุ๊บเลือดไปเลี้ยงไม่ได้ต่อไปหมอนรองกระดูกก็เสื่อมพอเสื่อมเสร็จนานๆเข้าเนี่ยคนแก่ก็จะปวดหลังแล้วก็ตัวก็เตี้ยลงนเห็นว่าเมื่อก่อนหลังค่อมหยหลังค่อมหรือไม่งัน้นก็พออายุเยอะเนี่ยความสูงจะเตี้ยลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่นพวกนี้เกิดจากลมเข้าไปแทรกแล้วก็ทําให้ไหลเวียนไม่ดีนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการป้องกันนะคะก็คือเรื่องของการออกกําลังกายทานอาหาร ที่มีประโยชน์ตามรเห็ดร้อนราดูดร้อนถูกต้องแล้วก็นวดนะครับอบสมุนไพรออกกําลังกายแล้วก็อีกอันนึงคือฝึกลมป่านหลายคนอาจจะหายใจเข้าหายใจออกถูกต้องหายใจเข้าลึกๆคนที่ไปนั่งสมาธิแล้วก็หายใจลึกๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นการฝึกปราณนะครับแต่ก็ยังเป็นปราณที่ยังอ่อนแต่ถ้าฝึกปานแข็งแรงเนี่ยจะต้อง หายใจ้าไปลึกค่ะแล้วก็อัดลมลงไปในท้องน้อยแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วแปออกรงๆเข้าทางจมูกออกแล้วก็กั้นเบ่งเข้าไปเหมือนกับเป่าปอดให้มันขยายตัวแล้วกั้นจนทนไม่ไหวแล้วก็เอาออกจากท้องเลยนะครับแรงๆอันนี้ทำสักสิบห้าครั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราปอดขยายตัว นี่ก็คือวิธีการฝึกลมปานนะคะมีหลายๆวิธีทีเดียวนะคะที่จะช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะของตัวเองแล้วก็มีข้อคําแนะนําให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีซึ่งโรคลมนี้นะคะก็ไม่ควรจะมองข้ามมีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยต่างๆตามมามากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยซึ่ง30 32งสามสขึ้นไปนะคะก็ต้องระวังเรื่องมดูแลแล้วนะคะเพราะว่าร่างกายของเรานั้นประกอบด้วยดินน้ำลมไฟให้มีความสมดุลนะคะถ้าหากว่าสิ่งไหนเกินมาต้องมีการกำจัดด้วยนะคะท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะโรคลมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะนั้นเห็นว่าเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องลมเนี่ยเป็นหลักก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองสังเกตดูว่า เวลาไหนที่เราเกิดอาการมีลมจุกเสียดแน่นท้องนะครับและโดยเพาะยิ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยมักจะเป็นกดไหลย้อนแล้วกดไลย้อนนี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจากแก๊สในท้องในกระเพาะเยอะแล้วก็เลอมามันก็มีรสเปรี้ยวเนาะแต่ถ้าเป็นตามมาด้วยไม่มีแต่ลมถูกต้องกรดอันนั้นเห็นว่าลมเนี่ยถ้าอยากจะออกเอาออกได้เลยอย่าไปกั้นไว้นะครับถ้ากั้นไว้จะทุกข์ทรมานและอนาคตก็จะเป็นโรคได้ง่ายนะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยควรจะได้ลมที่สะอาดนะไปอยู่ในที่ที่มีอากาศสะอาดอันนี้ก็เราหายใจเข้าไปก็ได้ลมสะอาดที่มีออกซิเจนเยอะๆออกซิเจนก็จะได้ไปช่วยเผาผลาญน,นะครับทำให้เขาเรียกว่าฟอกเลือดให้สะอาดขึ้นแต่ขณะเดียวกันถ้ามีลมที่เสียนะครับอย่ากเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นควรจะกาจัดลมวิธีการกาจัดลมเนี่ยผมสรุปมาก็มีอยู่ห้าหกตัวนะครับ ก็อยากจะแนะนําว่าใครไม่เคยอบศูนล์ภัยลองอบเซลล์ภัยอย่างน้อยก็เดือนละครั้งไปนวดก็เดือนละครั้งนะครับแล้วก็กินอาหารรสเผ็ดร้อนออกกําลังกายฝึกลมปานแล้วก็เรื่องของยาหอมก,ก็ต้องย,ยาหอมก็เป็นตัวช่วยเาะะ,ะนัน้เลยอยากจะให้ะระวังและดูแลเรื่องลมอยู่ตลอดเวลานะครับพุทธเจ้าบอกว่าลมคือชีวิตเพราะฉะนั้นเห็นว่าเวลาฝึกสมาธิหรือฝึกกรรมฐานเนี่ย ดูลมหายใจเป็นหลักนะถ้าขาดลมก็ขาดชีวิตะนะครับ <นะ S 1> เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของลมหายใจก็ถือคือลมหายใจแห่งชีวิตด้วยนะคะคสุขภาพทราบและเปลี่ยนวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะอาจารย์สมบสัติไตรศรีศิลเลขาที่การสมัพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านานาที่มาพูดคุยในรายการกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ